ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนพระประวัติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระองค์เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่5เมษายนปีพุทธศักราช2494ซึ่งพระนามของพระองค์คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโดยมีพระนามของพระองค์มาจากพระนามและนามของเหล่าพระประยุรญาติหลายพระองค์อันได้แก่สร้อยพระนามสิรินั้นมาจากพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชมารดาส่วนสร้อยพระนามวัฒนามาจากพระนามาภิไธยเดิมของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าคือสว่างวัฒนาซึ่งเป็นสมเด็จพระอัยยิกาฝ่ายพระราชชนกนั่นเองและพระนามอุบลรัตน์ซึ่งมีความหมายว่าบัวแก้วมาจากนามของหม่อมหลวงบัวกิติยากรพระอัยยิกาฝ่ายพระราชชนนีซึ่งทั้งพระราชบิดาและพระราชมารดาของพระองค์จะตรัสเรียกพระองค์ว่าเปอันเป็นคำลดรูปของคำว่าลาปูเปในภาษาฝรั่งเศสซึ่งมีความหมายว่าตุ๊กตาส่วนเหล่าพระราชวงศ์และบุคคลอื่นๆจะขานพระนามพระองค์โดยลำลองว่าทูลกระหม่อมฟ้าหญิงใหญ่ส่วนพระอนุชาคือรัชกาลที่10และพระคณิฐาจะตรัสเรียกพระองค์ว่าพี่หญิงและจากภาพพระฉายาลักษณ์นี้เมื่อวันที่26ธันวาคมปีพุทธศักราช2547ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ได้สูญเสียคุณพุ่มเจนเซนซึ่งเป็นพระโอรสของพระองค์อย่างไม่มีวันกลับพระองค์ทรงทุกข์โทมนัสอย่างที่สุดถึงขั้นที่ทรงกล่าวว่าแม่ไม่มีกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่จนเมื่อถึงคราวพระราชทานเพลิงศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชบิดาและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชมารดาจึงได้เสด็จพระราชทานเพลิงศพคุณพุ่มเจนเซนที่วัดเทพสิรินทราวาสแล้วทั้งสองพระองค์จึงทรงมีพระราชปฏิสันถารกับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ในลักษณะที่ปลอบโยนในเวลาเพียงไม่นานต่อมาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ก็ทรงกันแสงต่อหน้าพระพักตร์นั่นเองดังนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงจับพระอังสาแล้วทรงประคองพระพักตร์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์พระองค์ทอดพระเนตรพระธิดาด้วยสายพระเนตรแห่งความรักและห่วงใยซึ่งในเวลานั้นเหล่าข้าราชบริพารที่รับใช้ใกล้ชิดจึงได้เห็นพระอสุชนในพระเนตรของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงทรงจับพระหัตถ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ขึ้นมาแล้วประสานกับพระหัตถ์ของพระองค์ท่านพร้อมทรงบีบให้พระหัตถ์แนบกันพระองค์ทรงทำอยู่ในลักษณะนั้นนานมากพอสมควรแล้วทรงจุมพิษที่พระนาราศของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์แล้วทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์จึงทรงเชิดพระเนตรแล้วทรงแย้มพระสวนเล็กน้อยจากนั้นทรงลุกขึ้นกราบที่พระอุระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถก็ทรงเข้าสวมกอดทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาด้วยความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งข้อมูลจากเรื่องเล่าถึงพ่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและก่อนที่จะจบคลิปนี้หากมีเรื่องราวใดที่คุณพ่อคุณแม่ของท่านผู้ฟังเคยทำให้แล้วท่านรู้สึกประทับใจอย่าลืมเขียนคอมเมนต์บอกเล่าเรื่องราวเอาไว้ด้านล่างด้วยนะครับและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ